ถ้าพระทุงกรรมฐา,านรูปไหนไม่ได้สมาธิไม่ได้ฌานเป็นนั้นว่าเสือค้าไปกินแน่ๆเมื่อชำนาญในฌานสมาบัติแล้ว จึงค่อยใช้สมาธิชานเป็นบาทฐานเจริญวิปัสสนาญาณเอามังคผลนิพพานเป็นขั้นสุดท้ายเรื่องวิธีการปฏิบัติธรรมแบบนี้ว่าสมถาะาญาณนิการปฏิบัติกรรมฐา,านแนวทางน,นี้เป็นที่นิยมช,มชมชอบกันมากที่สุดในภาคอีสาน สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับเคยมีผู้กล่าวว่าหลวงปู่ง่นเก่งหลายภาษาเพราะสำเร็จอรหันปฏิสัมพิธายานจึงทำให้หลวงปู่ง่นตกใจมากรีบปฏิเสธเป็นการใหญ่อย่าหาเรื่องให้ฉันตกนรกเพราะฉันไม่ได้เป็นพระอรหันย์่าได้พูดเป็นอันขาดว่าฉันเป็นพระอรหันต์ฉันเป็นเพียงพระธรรมดาเป็นหลวงตาแก่ๆองค์หนึ่ง เหตุที่สามารถพูดได้หลายภาษาก็เพราะศึกษาค้นคว้าหัดพูดหัดเขียนภาษาต่างๆด้วยความอยากรู้เท่านั้นหลวงปู่ง่นสมัยเป็นคารวาดหนุ่มนั้นเคยสอนสาศาสนาคลิสอยู่ที่เกาะลังกาหรือประเทศสีลังกาเกิดเบื่อขึ้นมาเลยมาอยู่กับพระอาจารย์วังทิติสารโรที่วัดป่าบ้านสีเวินชัยริมฝั่งแม่น้ำสีสงครามตาบลสามผง อำเภอศีสงครามจังหวัดนครพนมเมื่อปีพุทธศักราช2485และปรารบว่าอยากบวชพระอาจารย์วังจึงจับตัวให้นุ่งขาวห่มขาวเป็นพ่อขาวหรือชีปะขาวถือศีลแปดทดลองดูใจก่อนว่าจะเป็นนักบวชได้หรือไม่หน้าที่ของพ่อขาวในวัดป่ากก็คือรับใช้พระสงฆ์องค์เนนทุกอย่างหัดหมอบหัดคลานหัดกราบไหว้ ล้างฐานล้างส้วมล้างกระโถนล้างเท้าพระและเช็ดเท้าพระทุกรูปที่กลับจากบินทบาทซึ่งนับว่าเป็นงานที่หนักมากและต้องทำใจให้พร้อมที่จะถูกครูบาอาจารย์ดุดาและประการสำคัญจะต้องท่องบทสวดมนต์เจ็ดตำนานให้ได้ทั้งหมดอีกด้วยถึงจะยอมให้บวชได้หนุ่มโงนอดีตนักเทศนักสอนศาสนากริ์สามารถผ่านด่านทดสอบได้อย่างสบายมาก พราะปัญญาวไวสมองปราดเปรียวมาตั้งแต่เกิดแล้วพระอาจารย์วังจึงพาไปบวชเป็นพระพิสุที่จังหวัดนครพนมโดยมีพระเทพสิทธาจารย์หรือหลวงปู่จันทร์เขมิโยเป็นพระอุปชาเมื่อบวชเป็นพระแล้วพระอาจารย์วังก็พาออกทุดงไปจำพรรษาที่ถ้าชัยมงคลภูลังกาเป็นสิทธิ์รับใช้ใกล้ชิดมีสามเณรคำพันปทุมมากรอายุ14ปีอยู่ด้วย ซึ่งต่อมาก็คือหลุงปูคำพันธ์จันทูประโมงนั่นเองครับร่วมกับสมเณรอีก3-4รูปและอุบาสกหรือพ่อขาวถือศีลจำนวนหนึ่งดังนั้นพระอาจารย์โงนและพระครูอดุลธรรมพานอดีตสมณเณรคำพันธ์ประทุมมาก่อนจึงเป็นผู้รู้เรื่องพระอาจารย์วังได้ดีที่สุดรู้เรื่องเมืองลับแลเรื่องพญานาคที่ภูลังกาได้ดีที่สุดอีกด้วยหลวงปู่โงนโสรโย ท่านได้เล่าให้ฟังว่าพระอาจารย์วังทิติสาโรเป็นชาวจังหวัดยโสธรปวดเป็นพระที่จังหวัดนครพนมโดยมีพระเทพสิทธาจารยร์ลุงปู่จันทร์เขม,มิโยเป็นพระอุปชาเมื่อบวชแล้วได้ไปอยู่กับหลวงปูเ่เสากันตสีโลปฏิบัติธรรมภาวนาพุทโธพุทโธตามแนวทางของหลวงปูเ่เสาเอาสมถกรรมาฐานก่อนเป็นเบื้องต้นเพื่อให้จิตมีอำนาจแก่กล้า พระท่องเที่ยวทุดงกันอยู่แต่ในป่าซึ่งสมัยนั้นชุกชุมไปด้วยเสือสางคางลายดุร้ายเหลือหลายถ้าพระทุดงกรรมฐา,านรูปไหนไม่ได้สมาธิไม่ได้ฌานเป็นอันว่าเสือฆ่าไปกินแน่ๆเมื่อชำนาญในฌานสมบัติแล้วจึงค่อยใช้สมาธิฌานเป็นบารฐานเจริญวิปัสนาญาณเอามรรคผลนิพพานเป็นขั้นสุดท้ายเรียกวิธีการปฏิบัติธรรมแบบนี้ว่าสมถะญาณิก การปฏิบัติกรรมาฐานแนวทางนี้เป็นที่นิยมชมชอบกันมากที่สุดในภาคอีสานโดยเฉพาะสิทธิ์ของท่านพระอาจารย์มัน่นปุริทัตตะเทระเพราะพระอาจารย์มัน่นเป็นสิทธิ์เอกของหลวงปู่เสากันตสีโลพระอาจารย์วังหรือคู่บาวังเชี่ยวชาญในกสินสมบัติสำเร็จวิชาอภิจิตอิทราพิสังขารหรืออภินยริศเมื่อมาอยู่ที่ถ้ำชัยมงคลบนภูลังกา ท่านชอบอดอาหารครั้งละหลายห,ายหวันออกไปนั่งทำสมาธิภาวนาที่จะง่อนผาบนยอดภูลังกาท้าทายมรุตยูพระเนเนเถนฉีสิทยานุสิทธ์เห็นแล้วก็สยองใจหวาดเสียวพรานจะเป็นลมกลัวท่านจะตกเขาตายหน้าผาแห่งนั้นสูงชันลิบเลิว่วมีกระแสลมบนพัดแรงน่ากลัวการนั่งอยู่ที่นั่นถ้าเพ้อสติง่วงนอนสับประงกวูบเดียว ก็จะหัวทิ่มดิ่งพระสุทธาตกลงไปร่างแหลกเหลวตายแต่พระอาจารย์วังสามารถนั่งอยู่ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือทั้งวันทั้งคืนด้วยความปลอดภัยอย่างน่าอัศจรรย์บ่งบอกถึงจิตใจอันกล้าหาญแข็งแกร่งป่านเพชรผิดมนุษย์มนาที่ไม่รู้สึกหวาดกลัวต่อความตายเลยแม้แต่น้อยจิตใจชนิดนี้แหละเรียกว่าอภิจิต มีจิตตาพินิหารสามารถแสดงฤทธิ์ได้ทุกรูปแบบเป็นที่น่าอัศจรรย์พระป่าบำเพ็ญทุดงกรรมฐานสิทธิ์ของหลวงปู่เสากันตสีโลและหลวงปู่มั่นภูริทัตโตล้วนเก่งกล้าทางสมาธิได้ฌานกันเป็นส่วนมากแต่ที่ได้ฌานสมบัติแล้วได้ตาทิพหรือทิพยสุญานและอิทธิฤทธิ์ด้วยนั้นมีจำนวนน้อยดังที่ท่านพระอาจารย์มหาบัวยานสัมปนโน วัดป่าบ้านตาดได้กล่าวไว้ว่าจิตส่งออกรู้อะไรอะไรต่างๆด้วยอำนาจสมาธิหรือทิพจักสุนั้นจะมีร้อยละห้าคนก็ถังยากอันนี้เป็นการยืนยันว่าถึงแม้บรรลุอัปปนาสมาธิได้ฌานสมบัติแล้วก็ตามมีจำนวนน้อยมากที่ได้อภิญญาห้าส่วนผู้ที่ได้อภินญ,ญาห้านั้นจะต้องมีบุเพกะตะปุญญาตาหรือความเป็นผู้มีบุญ อันทำไว้แล้วในชาติปางก่อนส่งเสริมสนับสนุนจึงจะได้อภิญญาญาณและที่ได้นั้นก็มีน้อยมากที่จะได้อภิญญาห้าครบทั้งห้าประการส่วนมากจะได้กันเพียงบางประการเท่านั้นท่านพระอาจารย์วังทิติสาโรเป็นผู้มีวาสนาบารมีชาลลาภีบุคคลสำเร็จกระสินทั้งอิทธิวิธีหรืออิทธิฤทธิและทิพจักสุยานเป็นที่แน่ชัด พราะท่านติดต่อพูดจาปราศัยกับพวกเทวดาพวกพรหมและพูดผีปีศาจนาคคนทันหรือรับแลได้สบายมากแสดงถึงการรู้เห็นด้วยตาในหรือทิพกสุญานที่ท่านสามารถนั่งอยู่ที่ชะงงนอนผาบนยอดเขาสูงได้ตลอดวันตลอดคืน24ชั่วโมงรวดโดยไม่เผลอสติพัดตกลงไปถึงแก่มรณภาพนั้น บ่งบอกถึงการใช้อิทธิฤทธิ์อภิญญาหรืออิทธิวิธีรวมถึงท่านสามารถบังคับฝูงเสือโคร่งได้ท่านใช้ฤทธิ์ทางเมตตาเจโตวิมุตติส่วนอภิญญาข้ออื่นๆอีกสามประการนั้นก็ไม่ทราบได้ว่าท่านจะได้หรือไม่เป็นเรื่องที่ไม่กล้าเดาหรือสันนิษฐานเพราะกลัวจะเป็นบาปโทษหลวงปู่งโ่นโสรโยได้เล่าต่อไปอีกว่าตอนที่ท่านพระอาจาร,รย์วัง มาอยู่ที่ถ้ำชัยมงคลภูลังกาใหม่ๆนั้นท่านก็ประสบเข้ากับความลึกลับของวิญญาณอย่างแปลกประหลาดเหตุเกิดในตอนหัวค่ำคืนวันหนึ่งขณะที่ท่านพระอาจารย์วังนั่งเจริญภาวนาอยู่นั้นก็มีแสงสว่างสาดเข้ามาในถ้ำเป็นแสงเย็นๆเ,เหมือนแสงจันทร์วันเพ็ญเข้าใจว่าเป็นแสงสว่างหรือโอภาษตามปกติธรรมดาที่เวลาทำสมาธิมักจะเกิดขึ้น แสงนั้นสว่างสวัยแรงก้าขึ้นเรื่อยๆจนรู้สึกลำคาญจึงได้ลืมตาขึ้นก็ได้เห็นคนนุ่งขาวห่มขาว3าถึงสคนเดินเข้ามาหาเนิบๆดูลอยๆพริกลแต่ละคนไม่แก่ไม่หนุ่มรูปร่างหน้าตาเหมือนชาวบ้านทั่วไปแต่ผ่องใสมีสง่าราศีชวนให้สะดุดใจพวกเขานั่งลงกราบอย่างสวยงามเบญจางครับประดิษฐ์คนที่เป็นหัวหน้าได้เอ่ยขึ้นว่า ได้เห็นพระอาจารย์วังขึ้นมาอยู่ที่ภูลังกาตั้งแต่วันแรกแล้วเพิ่งมีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนนมัมการในวันนี้ที่แรกพระอาจารย์วังเข้าใจว่าพ่อขาวทั้งสี่คนเป็นนักปฏิบัติธรรมอยู่ในถ้ำใดถ้ำหนึ่งในเทือเขาภูลังกาอันกว้างใหญ่พากันด้านด้นมาเพื่อจะสนทนาธรรมด้วยแต่ก็คิดผิดไปถนัดเมื่อพ่อขาวผู้นั้นได้เล่าต่อไปว่าพวกเขาไม่ใช่มนุษย์ แต่เป็นโอปะปฏิกะหรือวิญญาณมาจากสวรรค์แดนพรหมโลกมาบำเพ็ญบารมีแสวงบุญที่ภูลังกาเพราะเป็นสถานที่สงัดวิเวกและศักดิ์สิทธิ์มานานตั้งแต่ดึกดำบรรพพวกเทวดาและพรหมชอบพากันมาเยือนโลกเพราะได้เห็นสถานภาพที่แท้จริงของโลกมนุษย์มีสภาวะความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายที่เห็นได้ชัดเจนมาก ทำให้เกิดสลดสังเวชรู้แจ้งในธรรมได้ง่ายกว่าอยู่บนโลกสวรรค์เพราะบนสวรรค์มีแต่ความสุขสารพัดอันเป็นทิพย์หม่อมเมาให้หลงเพลิดเพลินจึงอยากที่จะปฏิบัติธรรมให้เห็นแจ้งในความทุกข์พระอาจารย์วังได้ฟังแล้วก็พิศวงงง,ง,งนันเกิดความสงสัยว่าตัวเองฝันไปหรือเปล่าชายทั้งสี่ก็ได้กล่าวอย่างรู้วาระจิตว่าพระอาจารย์วังไม่ได้ฝันไปแต่อย่างใด พวกเขาเป็นพรหมมาพบจริงๆโดยการแสดงกายหยาบให้เห็นเป็นกรณีพิเศษเพราะมีวาสนาบารมีเคยผูกพัน,ก,นกันมากับพระอาจารย์วังในอดีตการจึงสามารถแสดงกายหยาบให้เห็นได้ตามกฎแห่งกรรมไม่ผิดหลักแต่ประการใดพระอาจารย์วังได้ถามว่าพวกวิญญาณหรือที่เรียกกันตามภาษาบาลีว่าโอปะปติกะนั้นมีกายเป็นทิพย ที่มนุษย์ไม่สามารถจะมองเห็นด้วยตาเปล่าเวลาจะแสดงกายหยาบให้มนุษย์เห็นจะต้องใช้เวทมนต์คาถาไหมพรมทั้งสีได้กล่าวว่าพวกโอปะปฏิกะหรือวิญญาณชั้นสูงเป็นต้นว่าเทวดาพรมที่มีบุญญาฤทธิ์หรือเคยสำเร็จอัปปนาสมาธิมาก่อนในสมัยเกิดเป็นมนุษย์สามารถแสดงกายหยาบได้ทำที่โล่งแจ้งว่างเปล่า ให้เป็นป่าไม้ภูเขาได้ล่องหนหายตัวได้แปลงกลายเป็นอะไรก็ได้เมื่อทำไปแล้วก็จะสูญเสียพลังทิพย์ต้องมีการเข้ากรรมคือรักษาศีลเจริญเทวธรรมและพรหมธรรมเพื่อเรียกเอาพลังอำนาจทิพย์นั้นกลับมาให้เหมือนเดิมที่พิเศษพิสดารก็คือพวกปีศาจต,ต่างๆได้แก่ผีหรือเปรตเช่นมหิตททิเปรต และเปรตอีกหลายจำพวกที่มีฤทธิ์เป็นผีปีศาจดุร้ายสามารถแสดงกายหลอกหลอนได้ต่างๆนานาสามารถทำร้ายมนุษย์และสัตว์ได้นั้นมีฤทธิ์เดชได้ด้วยผลกรรมเรียกว่ากรรมวิปากชารทธิ์พวกโอปะปะปติกะหรือวิญญาณต่างๆที่มีบุญน้อยและเทวดาบางจำพวกที่มีบุญยริษน้อยแต่มีเทวธรรมดีงามจะแสดงกายหยาบไม่ได้เลย แต่สามารถทำกลิ่นได้เป็นต้นว่ากลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นทูบเทียนกลิ่นดอกไม้กลิ่นอาหารคาวหวานและทำให้เกิดเสียงต่างๆได้เช่นเสียงคว้างปลาหลังคาบ้านเสียงพูดเสียงร้องไห้คร่ำครวญเสียงหัวเราะเสียงลมพายุเป็นต้นแต่แสดงกายหยาบเป็นตัวเป็นตนไม่ได้พวกผีหรือวิญญาณโอประปติกะจำพวกนี้ จะมีจํานวนมากที่สุดในโลกวิญญาณพรมทั้งสี่ได้กล่าวต่อไปอีกว่าภูหลังกามีห้าลูกเป็นเทือกเขาบริเวณกว้างขวางแน่นหนาไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยเป็นสวนสมุนไพรานานาชนิดมีโอสถสารวิเศษหายากมากไปด้วยคูหาเถื่อนถ้ำลึกลับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับพิสดารทางโลกวิญญาณได้แบ่งภูลังกาเป็นเขตเป็นภูมิต่างๆเป็นต้นว่า เขตรหรือภูมิของพรหมสำหรับพวกพรหมลงมาบำเพ็ญธรรมในโลกเขตรหรือภูมิของพวกพญานาคเขตรหรือภูมิของพวกปีศาจอสุรกายเขตรหรือภูมิของพวกลับแหลบังบทหรือคนทันซึ่งเป็นผีจำพวกหนึ่งที่มีกายหยาบใกล้เคียงกับมนุษย์เรียกว่าอมนุษย์ผีลับแหลามีคุณธรรมสูงสุดถือศีลห้าเคร่งครัดจะเป็นเทวดาก็ไม่ใช่จะเป็นผีก็ไม่เชิง จะเป็นมนุษย์ก็กั้ำกั้กึ่งกึ่งครึ่งครึ่งกลางๆงเพราะมีบุญฤทธิ์พิเศษสามารถล่องหนหายตัวได้และสร้างภพภูมิของพวกตนเป็นบ้านเป็นเมืองอาศัยอยู่ได้แต่เมื่อถึงคราวพวกลับแลสิ้นกรรมหรือหมดอายุขไขบ้านเมืองของพวกเขาก็จะหายวับเป็นอากาศธาตุไปทันทีปูดผีปีศาจทั้งหลายมีความยำเกรงพวกรับแลมาก และไม่กล้าที่จะต่อแย่ข่มเหงเบียดเบียนพระอาจารย์วังพอใจในคำตอบของพวกพรมจึงได้ถามว่าที่มาในคืนนี้มีกิจธุระอันใดพวกพรมทั้งสี่ได้ตอบว่าถ้ำชัยมงคลที่ท่านพระอาจารย์วังมาอยู่นี้อยู่ในเขตของพวกพรมที่ลงมาปฏิบัติธรรมอยู่เสมอจึงอยากให้ท่านพระอาจารย์วังเข่งครัดในพระธรรมวินัย อย่าล่วงเกินธรรมวินัยเป็นอันขาดเพราะจะได้รับอันตรายจากพวกพญานาคพวกรับแลหรือบังบทและพวกยักษ์ที่รักษาป่าไม้ภูเขาเถื่อนถ้ำห้ามฉันเนื้อสัตว์ทุกชนิดให้ฉันได้ก็แต่อาหารพรมหรืออาหารมังสวิรัตเพราะย่านถ้ำชัยมงคลบนภูลังกาเป็นภูมิหรือเขตบริสุทธิ์ของพวกพรมพระอาจารย์วังเห็นว่าคำขอร้องนี้เป็นเรื่องที่ดีงาม ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรการไม่ฉันพวกปลาพวกเนื้อของเขา้าวก็ดีเหมือนกันให้พวกสิทธิ์ที่เป็นพ่อขาวอุบาสกและสามเณรไปหาหัวเผือกหัวมันในป่ามาขบฉันแบบฤษีชีไพรก็สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่ทุก์ร้อนอะไรดังนั้นพระอาจารย์วังจึงได้ตอบตกลงที่จะทำตามคำขอร้องของพวกพรมด้วยความยินดีไม่ขัดข้อง นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพวกพรหมอีกหลายองค์ก็ได้ผัดเปลี่ยนกันมาสนทนาธรรมกับพระอาจารย์วังอยู่เสมอท่านบอกพระสหธรรมิกร่วมสมัยเช่นหลวงปู่ฟันหลวงปู่เทศหลวงปู่อ่อนว่าเรื่องของพรหมบนภูลังกาเป็นเรื่องลี้ลับพิสดารมากไม่อยากจะเล่าให้ใครฟังกลัวเขาไม่เชื่อหลวงปู่ง,ง้นนโสรโย ο, ได้เล่าต่อไปอีกว่านอกจากจะสามารถติดต่อกับพวกพรหม จากสวรรค์พรหมโลกพระอาจารย์วังยังติดต่อกับพวกลับแปลหรือบังบทหรือคนทันได้ติดต่อกับพวกพญานาคได้รวมถึงยักษ์หรืออสูรได้เป็นปกติเพราะที่ภูลังกาเป็นภูมิหรือเป็นที่อยู่ของวิญญาณหลายภูมิดังกล่าวมาแล้วเกี่ยวกับพวกพญานาคพระอาจารย์วังได้ตักเตือนพระเนนที่อยู่บนภูลังกาในสมัยแรกๆนั้นได้แก่ พระอาจารย์งโนโสระโยพระอาจารย์คำพระอาจารย์วันสามเนนคำพันธ์สามเนนสุบรันสามเนนใสและสามเนนอุทยัยมีความว่าภูลังกาเป็นแดนอาถรรพ์เกี่ยวเนื่องผูกพันอยู่กับภพบภูมิผีสางเทวดาสิ่งลี้ลับมีทั้งฝ่ายดีคือสัมมาทิฏฐิและฝ่ายชั่วคือมิจฉาทิฏฐิทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่ว ได้จับตาดูพระสงฆ์องค์เนนอยู่ตลอดเวลาว่าจะประพฤติปฏิบัติผิดศีลผิดวินัยข้อใดบ้างเรียกว่าเขาคอยจ้องจับผิดถ้าพบว่าพระสงฆ์องค์เนนรูปใดทำผิดเป็นอาบัติเขาจะเล่นงานทันทีเป็นต้นว่าทำให้เจ็บไข้าอาพาธทำให้ถึงพิการหรือตายก็ได้ฉะนั้นขอให้พระเนนทุกรูปรักษาศีลทุกข้อให้คข่งครัดสํารวมกายสํารวมวาจา สำรวมความคิดให้อยู่แต่ในทางบุญกุศลอย่านึกคิดชั่วๆลามกจกกระเป็ดคึกขนองเป็นอันขาดหลังจากที่พระอาจารย์วังได้กล่าวตักเตือนแล้วไม่กี่วันก็ปรากฏมีพวกงูจำนวนมากได้เหลือยเพ่นพ่านอยู่ทั่วไปเป็นต้นว่างูเหา่างูจงอางงูสิงดงงูเขียวงูเหลือมและงูสีสันแปลกๆงูเหล่านี้เลือยเข้าๆออกๆท่าชัยมงคล ทำให้พระเนนหวาดกลัวกันมากแต่งูก็ไม่ขบกัดใครผู้ใดพระอาจารย์วังได้บอกพระเนนและพ่อข่าวว่าห้ามทําร้ายงูห้ามดุดา่าให้แผ่เมตตาจิตอุทิศส่วนกุศลให้งูทั้งหลายทุกโอกาสที่ได้พบเห็นหรือเกิดการเผชิญหน้าอย่างคับขันอันตรายจิตที่เมตตาของเราจะทําให้งูมีความเป็นมิตรไม่ทําอันตรายเพราะงูมีประสาทสัมผัสพ,พิเศษทางใจ รับรู้ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ได้ในจำนวนงูทั้งหลายที่ปรากฏมีงูประหลาดตัวหนึ่งชอบเลื้อยเข้าไปหาพระอาจารย์วังในถ้ำบางครั้งในเวลากลางวันบางครั้งในเวลากลางคืนเป็นงูใหญ่ขนาดตัวเท่าต้นเทียนพันษาหรือใหญ่โตขนาดต้นหมากทีเดียวลักษณะแตกต่างจากงูทั่วไปที่ลำคอพังผ่านสีแดง แผ่พังพานสายโงนเงนแล้วพงกคำนับสามครั้งสัมมะเนนและพ่อขาวมีความหวาดกลัวงูใหญ่คอแดงตัวนี้กันมากเพราะบางวันมันจะปรากฏตัวอยู่ที่พลานหินกว้างทางเดินจงกลมกลางแจ้งแผ่พังพานโยกไปเยกมาคล้ายล่ารำบูชาฟ้าดินใครที่เดินจงกลมอยู่ก็รีบเผ่นนี้ลืมแผ่เมตตาตั้งสติไม่ทันเมื่อพระเนนได้นำเรื่องนี้ไปบอกพระอาจารย์วัง ท่านก็ได้กล่าวว่าไม่ต้องกลัวเพราะไม่ใช่งูจริงๆเป็นงูโอปปปาติกะหรือวิญญาณได้แก่พญานาคนั่นเองเป็นพวกกายทิพย์อยู่เมืองบาดาลหรือนาคพิภพเป็นสัตว์ประเสริฐศักดิ์สิทธิ์เขตภูลังกาก็ดีบึงโขงหลงก็ดีแม่น้ำสีสงครามและแม่น้ำต่างๆเช่นแม่น้ำโขงก็ดีอยู่ในเขตปกครองของพญานาค เป็นมักวิถีทางขึ้นลงนาคพิภพทั้งนั้นพญานาคคอแดงเป็นมิตรกับพระสงฆ์องค์เนนเป็นผู้รักษาพระพุทธศาสนาและรักษาพุทธศาสนิกชนผู้อยู่ในศีลนในธรรมใครไม่อยู่ในศีลนในธรรมประพฤติตนเป็นคนเลวคนพานพาโลขี้โมโหกโกรธาพวกพญานาคก็จะรังเกียจไม่พิทักษ์รักษาตกน้ำก็ไหลาตายตกไฟก็ไม่ตายวอดวายไป นับตั้งแต่นั้นมาพระเนนและพ่อขาวก็ไม่ได้หวาดกลัวพญานาคคอแดงอีกต่อไปเพราะรู้แล้วว่าเป็นยาติธรรมในพระศาสนามีความสนิทสนมกับพระอาจารย์วังอย่างลึกลับน่าอัศาจรรย์นอกจากพญานาคแล้วพระอาจารย์วังยังได้พบปะกับชาวลับแลหรือบังบทเรื่องมีอยู่ว่าเจ้าหนุ่มบวรหลานชายของพระอาจารย์วังอยากจะบวชเป็นพระ แต่อายุยังไม่ครบพระอาจารย์วังให้นุ่งขาวห่มขาวถือศิลแปดเป็นพ่อขาวฝึกปฏิบัติธรรมไปก่อนวันหนึ่งบวรไปสแสวงหาต้นตาลในป่าพลังกาจะเอาต้นตาลมาแกงถวายพระเนนในตอนเช้าแต่บวรก็ได้หายตัวไปและไม่กลับมาเลยพระเนนและพ่อขาวได้ออกตามหาจนกระทั่งมืดคำ่ำก็ไม่พบร่องรอยใดๆพระอาจารย์วังได้นั่งสมาธิดูก็พบว่า บวรไปอยู่กับสาวงามชาวรับแหลและอยู่กินกันฉันสามีภรรยาเสียแล้วเป็นไปตามเหตุปัจจัยบุพเพวาสนาเก่าหรือบุพเพสนิวาตปันดาลให้มาเจอกันเพราะเป็นเนื้อคู่กันบ้านเรือนของชาวรับแหลนั้นคล้ายเงาสะท้อนของบ้านเรือนมนุษย์ตามยุคตามสมัยในถิ่นนั้นๆเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยเพราะมีความเกี่ยวข้องผูกพันกันอย่างลึกลับ ตามกฎแห่งวิบากกรรมบ้านเรือนของชาวลับแหลที่เห็นในสมาธินั้นเป็นบ้านใต้ถุนสูงหลังคามุงหญ้าและแฝกฝาบ้านทำด้วยไม้ไผ่หรือใบตองตึงและขัดแตะพื้นบ้านปูไม้กระดานหยาบหยาบหรือปูด้วยไม้ไผ่สับส่วนบ้านชาวลับแหลผู้มีฐานะดีหรือคุณธรรมสูงเป็นตึกโบกปูนหลังคามุงกระเบื้องบางหลังมุงด้วยไม้ ส่วนฝาบ้านเป็นไม้ประดิษฐ์เป็นตาตารางสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมงามเรียบๆชาวลับแลในสมัยนั้นพวกผู้ชายส่วนมากจะนุ่งผ้าเข่าม้าขัดเตี่ยวผืนเดียวเดินเท้าเปล่าไม่มีรองเท้าไม่ใส่เสื้อส่วนผู้หญิงจะนุ่งผ้าสิ้นมีผ้าคาดอกใช้แทนเสื้อเป็นส่วนมากแต่สำหรับชาวลับแลที่มีฐานะดีหรือคุณธรรมสูงจะนุ่งห่มรัดกุมเรียบร้อย เหมือนอุบาสกอุบาสิกาในวันพระวันศีลอุโบสถบ้านเมืองชาวลับแลบังบทไม่มีคนยากคนจนไม่มีคนขอทานไม่มีหญิงโสเพณีทุกคนมีอยู่มีกินสมฐานะมีการทำไร่ไถนามีเลี้ยงสัตว์วัวควายเป็ดไก่สุนัขหมูและว,วิหกนกกาเป็นสัตว์โอปปปาติกะอบายภูมิตามกฎกรรมวิบากอันสลับซับซ้อนพิสดารชาวลับแล มีคุณธรรมประจำหมู่เหล่าถือศีลห้าอย่างเข่งครัดพูดผีปีศาจทั้งหลายรักษาศีลไม่ได้ทำให้ชาวลับแหลเป็นผีพิเศษที่มีอำนาจที่ยำเกรงของพูดผีปีศาจทั้งหลายชาวลับแหลที่เป็นนักพศหรือฤาษีจะนุ่งขาวห่มขาวก้าวผมมวยเรียกตัวเองว่าครุฤาษีหรือดาบทหวัวหน้าชาวลับแหลได้บอกกับพระอาจารย์วังว่า เจ้าหนุ่มบวรมาอยู่เมืองลับแหลถูกต้องตามจารีตประเพณีของเมืองลับแหลจะกลับออกไปไม่ได้จะต้องดำเนินชีวิตเหมือนชาวลับแหลทุกอย่างหากทำผิดกฎจารีตประเพณีก็จะถูกขับไล่กลับเมืองมนุษย์ฉะนั้นในระหว่างนี้จะให้บวรกลับถ้ำชัยมงคลไม่ได้พระอาจารย์วังเข้าใจกฎจารีตประเพณีนี้ก็ถึงกับอับจนปัญญาไม่รู้จะช่วยบวรได้อย่างไร จะอธิบายให้ญาติพี่น้องเขาฟังก็คงไม่เชื่อเพราะเรื่องเมืองรับแลพิสูจน์ไม่ได้เลยที่เล่าเล่ากันมาก็เป็นเชิงนิยายประลาประลาเอาสาระไม่ได้ญาติพี่น้องคงจะเชื่อว่าบวรตกเหวตายหรือถูกเสือถูกงูเหลือมกินไปแล้วมากกว่าหัวหน้าชาวรับแลได้บอกกับพระอาจารย์วังอย่าได้คิดวิตกเป็นทุกข์ไปเลยถ้าใครสงสัยเรื่องบวรไปอยู่เมืองรับแล ก็ให้คนนั้นมาที่ภูลังกานุ่งขาวถือศินแปดมานั่งสมาธิภาวนาอธิษฐานจิตขอเห็นเมืองลับแลอยากจะพบประวรก็จะได้พบสมความปรารถนาหายสงสัยโดยกระผมจะให้คนนำทางมารับเข้าเมืองลับแลถ้าไม่กล้าเข้าไปในเมืองลับแลก็ให้เลือกเอาวิธีการไปเยือนกลางแจ้งในเวลากลางวันหรือกลางคืนก็ได้ร้องตะโกนดังๆว่าบรวรอยู่ที่ไหน ก็จะมีเสียงของบวรตะโกนตอบออกมาจากเมืองลับแหลและจะซักถามอะไรก็ได้แต่จะพบตัวบวรไม่ได้พระอาจารย์วังได้เล่าเรื่องนี้ให้พระเนนฟังดังนั้นในวันต่อมาพระอาจารย์งโนนโสรโยกับพระเนนและพ่อขาวได้พากันไปพิสูจน์ออกไปยืนอยู่กลางแจ้งบนภูลังกาในเวลากลางวันร้องตะโกนเรียกหาบวรก็ปรากฏอัศจรรย์ว่า มีเสียงของบวรตะโกนตอบมาจากดงไม้ในหุบเขาเมื่อซักถามต่างๆบวรก็ตอบได้ถูกต้องชัดเจนว่าเป็นบวรจริงๆไม่ใช่คนอื่นแอบอ้างเป็นตัวบวรแต่อย่างใดบวรได้บอกว่าเขาอยู่สบายดีมีความสุขกับเมียสาวชาวลับแหลชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลับแหลเหมือนบ้านเมืองมนุษย์ทุกอย่างชาวลับแหลไม่ใช่พูดผีหากเป็นมนุษย์เผ่าหนึ่งที่หายตัวได้ ทำให้มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ยกเว้นแต่ในกรณีที่ชาวลับแลอยากให้เราเห็นถึงจะเห็นได้บวรยังได้บอกอีกว่าเขาพอใจจะอยู่ที่เมืองลับแลไม่อยากกลับออกมาอยู่เมืองมนุษย์เลยขออย่าได้เป็นห่วงเป็นใหญ่ใครได้มาอยู่เมืองลับแลแล้วก็จะติดใจเพราะมีความสุขกายสบายใจเป็นแดนทิพยสุขมหัศจรรย์อธิบายไม่ถูก ต้องมาเห็นเองถึงจะรู้ได้ด้วยตนเองอยู่มาไม่นานก็มีหนุ่มอีกคนชื่อสวัสด์เป็นชาวอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรมานุ่งขาวถือศีลแปดปฏิบัติธรรมอยู่กับพระอาจารย์วังที่ถ้ำชัยมงคลภูลังกาสวัสด์ถือเคร่งในการปฏิบัติเดินจงกรมและนั่งสมาธิเอาจริงเอาจังมากมักจะเล่าให้คนใกล้ชิดฟังเสมอว่าเขาไปเที่ยวเมืองลับแลมาแล้ว ไปในตอนกลางคืนแต่ไม่มีใครเชื่อเรื่องนี้อยู่ต่อมาไม่นานสวัสด์ก็ได้หายตัวไปโดยไม่ได้บอกกล่าวใครสิ่งของเครื่องใช้และบริขารทุดงยังอยู่ครบที่ถ้ำไม่ได้เอาไปด้วยกระเป๋าสตาง์ก็ไม่ได้เอาไปพระอาจารย์วังได้บอกกับพระเนนและพ่อขาวสิทธิทุกคนว่าสวัสด์ไปจำศีลภาวนาอยู่ในเมืองรับแลแล้วชาวรับแลให้ความเคารพเลื่อมใส ซึ่งฤาษีนักพจน์ในพบภูมินั้นเป็นผู้ชักชวนให้ไปอยู่ด้วยเมื่อปฏิบัติธรรมไปจนถึงที่สุดสวัสดจะเป็นผู้สำเร็จคล้ายผู้สำเร็จประหลอดหรือวิทยาธรกินผลไม้เป็นอาหารมีสภาพกึ่งมนุษย์กึ่งเทพพย,ายดาไปไหนมาไหนตัวเบาเดินเท้าไม่ติดดินเพียงแค่นึกอยากจะเหาะก็เหาะได้ทันทีด้วยอำนาจมหัศจรรย์ของฌานสมบัติ บางทีก็เรียกว่าสิทธาโยคีเป็นโยคีมหัศจรรย์สำเร็จหรืออภินยารทิ์ชอบไปไปมามาอยู่ระหว่างพื้นพิภพโลกกับดวงอาทิตย์พระอาจารย์วังกล่าวว่าภู้ลังกาเป็นเมืองหลวงของชาวบังบทรับแ,แลเพราะภูลังกาเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่ดึกดำบรรเกี่ยวข้องกับตำนานของพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ต่อไปจะเล่าถึงเรื่องราวที่หลุงปุ่ตอง เล่าถึงเรื่องราวของพญานาคและชาวบังบทรับแหลกันบ้างครับเมื่อหลุงปุตตองมาอยู่ที่ถ้ำชัยมงคลผู้ลังกาในปีพุทธศักราช2535ท่านก็ได้ทำทางขึ้นไปตามมีตามเกิดพอให้ป่ายปีนโหนต้นไม้และเถาวันขึ้นไปได้ช่วงไหนที่สูงชันอันตรายหวาดเสียวก็ทำบันไดไม้พาดไว้อย่างง่ายๆพอให้ไต่ขึ้นไปได้ ใครที่ร่างกายอ่อนแอจะขึ้นไปไม่ได้เลยขนาดคนหนุ่มๆร่างกายแข็งแรงขึ้นไปก็หอบแหกๆแ,และไม่อยากขึ้นไปอีกเป็นครั้งที่สองเรียกว่าเข็ดเหมือนตอนแมวแต่หลวงปู่ตองสามารถขึ้นไปได้อย่างสบายมากทั้งๆท,ที่มีอายุได้60ปีเศษแล้วแต่ร่างกายยังแข็งแรงเหมือนคนหนุ่มท่านแบกถุงทรายถุงปูนครั้งละสองถึงสถุงขึ้นไปวันละหลายเที่ยว สร้างเจดีสูง13เมตรสำหรับบรรจุอัธิธาา์ของพระอาจารย์วังและปั้นพระพุทธรูปหลายองค์ลุงปู่ตองเปิดเผยวิธีการแบกถุงปูนถุงทรายขึ้นบนภูลังกาว่าใช้วิธีทำจิตให้เป็นสมาธิโดยกำหนดลมหายใจเข้าออกแบบอาณาปานสตินั่นเองเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วร่างกายจะเบาหวิวเหมือนปุ๋ยนุ่นสามารถเคลื่อนไหวได้ว่องไว แบกถุงปูนซีเมนต์และถุงทรายขึ้นไปได้แบบสบายๆวิธีทำตัวเบาของหลวงปูตองนี้ฟังแล้วง่ายแต่ทำจริงๆยากเพราะการทำจิตให้เป็นสมาธินั้นไม่ใช่ทำกันได้ทุกคนต้องเป็นคนมีวาสนาบารมีสนับสนุนถึงจะทำสำเร็จวิธีทำตัวเบาของหลวงปูตองนี้คล้ายกับวิชาลูกเบาของบรรดาพระกรรมฐานสมัยโบราณคือต้องบริกรรมภาวนาจนจิตแน่วนิ่งเป็นสมาธิ เกิดอาการตัวเบาลอยตัวได้สามารถที่จะลอยตัวขึ้นไปบนต้นกล้วยแล้วเดินเล่นบนก้านใบตองกล้วยได้โดยที่ก้านกล้วยไม่หักแต่อย่างใดเมื่อขึ้นไปอยู่ถ้ำชัยมงคลภูลังกาแล้วหลุงปู่ตองก็ได้ลงมือบูรณะปฏิสังขรครั้งใหญ่ปั้นพระพุทธรูปและซ่อมแซมพระพุทธรูปซ่อมแซมถ้ำและเพิงผาผุพังสร้างพระเจดีย์ขึ้นมาใหม่บนยอดเขา เทปูนทำสะพานขนาดเล็กข้ามหุบร่องน้ำลึกแคบให้เชื่อมกับธรรมทำความสะอาดบริเวณเขตสงความขยันขันแข็งเอาจริงเอาจังก,กับงานบุรณปฏิสังขรน,นี้คงจะเข้าตาสิ่งลึกลับหรือเทพพรมหรือผีสางเทวดาทั้งหลายที่เฝ้าจับตามองดูตลอดเวลาดังนั้นในวันหนึ่งต่อมาก็ส่งทูตมาหาเป็นทูตพิเศษที่ไม่ธรรมดา ทูตที่มาหานี้เป็นงูจงอางขนาดยักษ์สองผัวเมียลำตัวใหญ่ขนาดต้นเทียนพันษาขนาดใหญ่หรือขนาดโคนขาของคนมีความยาวมากใครเห็นแล้วจะต้องขนลุกตกใจกลัวเป็นลมหรือช็อกตายงูจงอางยักษ์ทั้งสองตัวนี้มาหาหลวงปู่ตองในถ้ำชัยมงคลขณะที่ท่านทำวัดสวดมนต์มันพองงหัวแสดงความเคารพ แล้วก็แผ่พังพานยืดลำตัวขึ้นสูงเป็นวาแล้วพัง,งกหัวทำความเคารพอีกจากนั้นก็ขดตัวที่มุมถ้ำไม่ยอมไปไหนมองดูท่านเฉยๆไม่แสดงปฏิกิริยาอะไรท่านรู้ด้วยจิตว่าไม่ใช่งูจงอางธรรมดาเพราะมันใหญ่โตผิดงูจงอางที่เคยเห็นแต่เป็นพญานาคแปลงร่างมาเป็นงูจงอางยักษ์เพื่อทำหน้าที่อารักขาถ้ำชัยมงคล และเจดีใหญ่ที่สร้างขึ้นมาใหม่ลุงปุตตองเล่าให้ท่านเจ้าขุนพระราชเมธากรฟังว่าเขามาแปลกมาอยู่กับผมในถ้าเมื่อถึงเวลาหากินก็พากันเลื้อยออกไปหากินข้างนอกแล้วกลับเข้ามาในถ้าบางวันก็เข้าไปนอนในรูโพงถ้ำวันหนึ่งมีญาติโยมขึ้นมาหาผมมีเด็กหนุ่มรุ่นขนองมาด้วยสามคน พวกเด็กวัยขนองวิ่งเล่นที่พาลานหินแล้วเอาก้อนหินคว้างลงไปทางหน้าผาบ้างคว้างลงไปในหุบเหวป่าไม้บ้างเป็นที่สนุกสนานไม่รู้จักกาละเทศะไม่รู้ว่าภูลังกาเป็นแดนอาถรรพ์ศักดิ์สิทธิ์ทำให้เจ้าป่าเจ้าเขาโกรธลุงปูตองเว้นระยะแล้วเล่าต่อพญางูจงอ่างยักษ์สองผัวเมียได้เลื้อยปลาดออกไปจากถ้ำชัยมงคลส่งเสียงร้องอย่างน่ากลัว เลื้อยพล่านไปทั่วพลันหินบนยอดภูลังกาแผ่พังพานคุกครามผมเห็นท่าไม่ดีกลัวมันจะไล่ฉกกัดพวกเด็กๆจึงได้ร้องห้ามไว้ไม่ให้ทำอันตรายพวกเด็กวัยขนองไม่รู้ประสีประษาอะไรอัศจรรย์มากงูจงอ่างยักษ์ทั้งสองเชื่อฟังผมยอมเลื้อยกลับเข้าถ้ำแสดงถึงมันฟังภาษารู้เรื่องผู้เขียนได้นมัสก,การถามบ้างว่าพวกเด็กขว้างปาหินเล่นมีความผิดอย่างไร หลวงปูต่ตองตอบว่าตามหน้าผาก็ดีตามซอกเขาหรือตกผาก็ดีตามหมู่ไม้ใหญ่น้อยในหุบเหวข้างล่างก็ดีเป็นบ้านเป็นเมืองของชาวบังบทลับแหลหรือคนทันเป็นบ้านเป็นเมืองของพวกยักษ์หรืออสูรเป็นบ้านเป็นเมืองของพวกพูดผีปีศาจเปรตอสุรกายบ้านเมืองหรือภพภูมิของพวกนี้มันสลับซับซ้อนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นมันซ้อนกันอยู่ เหมือนเอากระดาษซับกระดาษซึมมาสักแผ่นหนาๆแล้วเอาสีน้ำต่างๆหยดลงไปบนกระดาษซึมสีต่างๆเหล่านี้ก็จะอยู่รวมกันได้ในกระดาษซึมนั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นปกภูมิหรือแดนอยู่อาศัยของพวกวิญญาณก็อยู่กันได้อย่างสลับซับซ้อนเช่นนั้นเพียงแต่เรามองไม่เห็นแต่ถ้าพวกเขาอยากให้เราเห็นเขาก็จะทำให้เราเห็นได้เมื่อพวกเด็ก ขว้างก้อนหินลงไปก็ไปถูกบ้านเรือนของชาวบังบทรับแหลเขาก็ไม่พอใจผู้เขียนก็ถามต่อไปอีกว่าลุงปู่เคยไปเมืองรับแหลไหมครับลุงปู่ตอบว่าเคยเห็นแต่บ้านเมืองของชาวบังบทรับแหลอยู่เสมอเพราะชาวรับแหล<ๆ>เขาเปิดให้เห็นแต่อาตามาไม่ได้เข้าไปเหตุใดลุงปู่จึงไม่เข้าไปครับถ้าบุคคลอื่นอาจจะเข้าไปในเมืองรับแล แต่สำหรับอาตมาแล้วไม่อยากเข้าไปเลยความรู้สึกลึกๆในใจได้เตือนว่าถ้าตัวเรายังมีภูมิจิตภูมิธรรมน้อยอยู่หากเข้าไปในเมืองลับแล่แล้วอาจจะได้รับอันตรายอย่างลึกลับภัยอันตรายอย่างลึกลับหมายถึงอะไรครับพวกลับแลงหรือบังบทมาหาอาตมาอยู่บ่อยๆมักจะมาตอนค่ำมืดแล้วถ้าพวกลับแลนุ่งขาวห่มขาวเป็นพวกบวชแล้วถือศีลสิบข้อ เรียกตัวเองว่าดาบทหรือมุนีเป็นนักพ์คล้ายือษีถ้าแต่งตัวธรรมดาเหมือนชาวไร่ชาวนาแสดงว่าเป็นพวกลับแลที่ยังทำมาหากินเหมือนชาวบ้านทั่วไปแต่ถือศีลห้าอย่างเคร่งครัดถ้ารูปร่างสูงใหญ่ผิวคร้ำหรือผิวดำเป็นพวกพญานาคแปลงตัวมาเป็นมนุษย์พบภูมิของพญานาคและพบภูมิของชาวลับแลเขาไปมาหาสู่กันได้ ถ้าชาวลับแหลผิวขาวเป็นอีกเผ่าหนึ่งที่มีบุพกรรมเกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่มีผิวขาวเช่นภูไทยลาวชาติจีนชาติยวนเป็นต้นโลกของชาวลับแหลก็คือโลกของวิญญาณหรือโอปะปติกะเมื่อเราเป็นพระประพฤติพรหมจรรย์เข้าไปในโลกของชาวลับแหลโอกาสที่จะถูกทดสอบหรือลองของเรื่องของพรหมจรรย์มีมากเป็นต้นว่า เอาลาบสการะเพชรนินจินดาสร้อยแหวนเงินทองสมบัติโบราณมาถวายเอาสาวงามมาคอยปนิบัติกวัดถากหรือให้แม่ชีาสาวสวยๆมาอยู่ใกล้ชิดเอาสุรายาฝิ่นมาถวายอะไรๆเหล่านี้ถ้าพรับเผลิขาดสติไปแตะต้องเข้าโดยไม่รู้ว่าเป็นเหยื่อล่อก็จะถูกชาวลับแลลงโทษหมดโอกาสจะได้กลับออกมาลุงปูตองเล่าต่อไปอีกว่า พวกบังบทรับแลเคารพนับถือพระพิสุสงฆ์ชอบฟังธรรมะเชื่อในธรรมะชอบประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลกินในธรรมไม่อยากได้ทรัพย์สินเงินทองอยากได้แต่ธรรมะอยากสำเร็จธรรมะอยากไปเกิดในภพภูมิสูงสูงขึ้นไปชาวรับแลพากันขบขันที่มนุษย์ทั้งหลายอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากรวยอยากสวยอยากมีชื่อเสียงเกียรติยศอยากใหญ่อยากดัง อยากมีอายุยืนยาวไม่อยากแก่เท่าชาวรับแลบอกว่าชาวโลกมนุษย์มีกิเลสตัณหาความโลภมากยิ่งนักหลงไหลย,ยึดถือสิ่งสมมติเมื่อตายไปก็เอาอะไรไปด้วยไม่ได้ผู้เขียนจึงได้เรียนถามอีกว่ากระผมเคยได้ยินได้ฟังมาจากปากของปราดผู้รู้บางท่านได้อธิบายเรื่องลับแลว่าชาวลับแลหรือบางบทก็ดีพวกคนทันในป่าในถ้ำก็ดี เป็นเทวดาชั้นต่ำอาศัยอยู่บนพื้นดินปะปนกับมนุษย์เรามีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณหยาบเหมือนมนุษย์ทำมาหาเลี้ยงชีพเหมือนมนุษย์แต่ถือศีลธรรมเคร่งครัดมากมีความละอายต่อาบาปเกรงกลัวต่อาบาปวิบากกรรมแต่หนหลังทำให้มาเกิดเป็นพวกลับแลหรือคนทันชั้นต่ำแต่ก็ยังอยู่ภายใต้การปกครองของเทพเจ้าชั้นสูงคือเท้าทัตตรถมหาราช จอมคนทันชั้นจจตุมหาราชิกาทำหน้าที่พิทักษรักษาโลกมนุษย์อยู่ที่ทิศต,ตะวันออกไม่ทราบว่าเรื่องนี้จริงหรือเท็จครับลุงปู่ตองก็ตอบว่าบางบทลับแลเป็นเรื่องลึกลับอาตมารู้น้อยตอบไม่ได้ขอถามเรื่องพญานาคอีกครับลวงปู่พญานาคมีจริงเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์วิเศษลุงปู่เคยเห็นไหมครับก็งูจงอางยักษ์สองผัวเมียในถ้ำชัยมงคลนั่นแหละคือพญานาค พญางูจงอางยักษ์ทั้งสองบอกอย่างนั้นหรือครับเปล่าแล้วหลวงปู่รู้ได้ยังไงครับพวกปังบทรับแลเป็นคนบอกว่างูจงอ่างยักษ์สองผัวเมียคู่นั้นเป็นพญานาคอยู่ภูลังกามานานหลายหมื่นปีแล้วเป็นสหายของพระอาจารย์วังทิติสาโรผู้ล่วงลับมรณภาพไปแล้วดวงวิญญาณของพระอาจารย์วังได้สั่งให้พญานาคทั้งสองมารักษาถ้ำชัยมงคลและรักษาอัตมา นอกจากพญานาคทั้งสองที่แปลงร่างเป็นงูจงอางมาหลวงปู่เคยเห็นพญานาคตัวอื่นไหมครับเห็นบ่อยไปเป็นงูสีแปลกๆตัวใหญ่ก็มีตัวเล็กก็มีมากันเป็นสิบเป็นร้อยเลื้อยเข้าออกถ้ำทุกวันที่เลื้อยเล่นเพ่นพ่านตามพารานหินบนยอดภูลังกาก็มีเยอะพอค่ำลงวกเขาก็แปลงเป็นมนุษย์มาสนทนาธรรมด้วยจึงได้รู้ว่าเป็นพญานาคจะทำอย่างไร จึงจะได้เห็นพญานาคและชาวลับแหลคนทันได้โดยไม่ได้รับอันตรายครับหลวงปู่หลวงปู่ตองนิ่งอึ้งชั่วขณะก่อนที่จะตอบว่าเอเรื่องนี้มันไม่ง่ายนะเป็นเรื่องยากมากมันมีเหตุปัจจัยสนับสนุนหลายอย่างจึงจะได้ประสบพบเห็นเป็นต้นว่าเคยมีความเกี่ยวข้องผูกพันกันมาในชาติปางก่อนอาจจะเคยเป็นญาติสนิทมิตรสหายกัน อาจจะเคยเป็นบิดามารดาครูบาอาจารย์กันมาในปางก่อนหรืออาจจะเคยเป็นคู่ครองกันอาจจะเคยตักบาตรร่วมขันทำบุญร่วมกันเคยสนับสนุนค้ำาชูกันให้เจริญรุ่งเรืองหรืออาจจะมีภาระหน้าที่ผูกพันกันบางอย่างหรือเป็นศัตรูคู่แข้นกันจึงจะได้พบกันอย่างพระธุดงก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยนี้หรือครับถูกแล้วพระธุดงก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยแต่ชาติปางก่อนมาสนับสนุน ซึงจะสามารถพบเห็นพญานาคและชาวลับแล่ได้ถึงแม้จะเป็นพระธุดงผู้แก่กล้าในฌานสมบัติแต่ถ้าไม่มีบุพกรรมเกี่ยวข้องกันมาก่อนก็ไม่มีทางจะได้พบเห็นพญานาคและชาวลับแล่สำหรับคนมีบุพกรรมเกี่ยวข้องผูกพันกันนั้นแม้จะเป็นชาวไร่ชาวนาธรรมดาหาเช้ากินค่าก็สามารถพบกับพญานาคและชาวลับแลได้มีตัวอย่างหลายรายแต่ไม่อยากพูดถึง หลวงปูตองถ้ำชัยมงคลภูลังกามีเรื่องผูกพันกับพญานาคและชาวลับแลรอีกมากมายเป็นเรื่องลึกลับมหัศจรรย์ท่านบอกว่าเราให้ใครฟังไม่ได้เพราะเป็นความลับของฟ้าดินคืนเปิดเผยไปจะเกิดอาถรรพ์ฟ้าดินลงโทษเอาได้ง่ายๆชนิดคาดไม่ถึงยังเมื่อไม่นานมานี้ฟ้าขนองเกิดพายุถลม่มภูลังกาฟ้าได้ผ่าเปรี้ยงลงมาที่หม้อแปลงไฟฟ้า ห่างจากหลวงปู่ตองประมาณสองวาท่านสลบไปหลายชั่วโมงจีวอนถูกไฟไหม้หมดแต่ไม่ตายกลับฟื้นคืนชีวิตมาได้อย่างน่าอัศจรรย์เหลือเชื่อและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่ผมหยิบมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้ครับหากคุณผู้ฟังชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ เพื่อที่เวลาผมลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรานั่นเองครับนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ